ทางฝั่งของความคิดเห็นชาวกัมพูชานะครับก็พยายามจะอธิบายกับต่างชาตินะว่ากเกาะที่เขาเรียกว่าพัฒนาที่สุดของกัมพูชาอย่างเกาะรงอันนี้คือสิ่งที่ต่างชาติมองมานะครับเขามองว่าเกาะโอ่งน่าจะพัฒนามากที่สุดในกัมพูชาแล้วแหละแต่เกาะรองอย่างไรก็ตามของกัมพูชาถ้าจะไปเทียบกับเกาะของไทยมันก็ไม่ต่างอะไรจากการที่คุณเอาเกาะที่พัฒนามามากกว่าส0สิปีมปเมื่อเปรียบเทียบกับเกาะที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นที่จะทําการท่องเที่ยวให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกเกิดขึ้นคือของเรานะไม่ต่างอะไรจากอยู่ในช่วงเริ่มต้้นนนเท่าั เรื่องนี้ก็เป็นความคิดเห็นของชาวกัมพูชานะครับหลังจากที่มีชาวต่างชาติรีวิวบอกว่าเกาะที่เจริญที่สุดพัฒนามากที่สุดของกัมพูชาเนี่ยยังพัฒนาน้อยกว่าเกาะธรรมดาทั่วไปในไทยที่ไปเจอมาซะอีกแต่ผมดูแล้วนะต่างชาติก็คิดว่าเกาะพีพีของเรานี่มันธรรมดาแล้วไงผมคิดว่าไม่ธรรมดานะเกาะพีพีของไทยนี่ถือว่าพัฒนาในระดับหนึ่งในแบบที่มีความสะดวกสบายเลยทีเดียวนะครับโดยต่างชาติก็เอาเกาะพีพีนี่แหละครับที่เขาไปมาเขาบอกว่าเกาะพีพีน่ะรู้สึกว่าจะเป็นเกาะที่มีพื้นที่เล็กมากๆเลยนะ ผมจำไม่ได้ว่ามีพื้นที่เท่าไรแต่เห็นได้ชัดว่าเล็กกว่าเกาะรงตอนที่ไปที่กัมพูชาอย่างชัดเจนเกาะรงนั้นใหญ่โตมากกว่ามากเลยเมื่อเทียบกับเกาะพีพีไหนจะมีจำนวนชายหาดอีกนับสิบแห่งแต่จากที่ผมไปมารู้สึกว่าเกาะรงใหญ่กว่าเฉยแต่เกาะพีพีนั้นเจริญกว่ามากเลยเกาะพีพีนั้นมีแม้ทางร้านฟาสต์ฟู้ดหรือแม้ทางร้านสะดวกซื้ออยู่บนเกาะนอกจากนั้นที่พักอาศัยก็มีความทันสมัยทุกอย่างเข้าถึงได้สะดวกสบายเหมือนกับอยู่ในเมืองเลยทีเดียว ขนาที่เกาะลงนั้นแม้ว่าจะเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่และดูจะเป็นเกาะที่พัฒนาที่สุดในกัมพูชาแล้วแหละแต่สิง่งอำนวยความสะดวกที่เจอมาก็ยังรู้สึกว่าค่อนข้าจะจํากัดมากๆบางทีมันใหญ่ก็จริงนะแต่ว่าความเจริญมักจะก,กระจุกตัวอยู่ในโซนท่องเที่ยวหลกักๆซะมากกว่า ในบางชายหาดนั้นคงสร้างพื้นฐานอย่างถนนหนทางยังไม่ได้ครบถ้วนในทุกพื้นที่มากนักซึ่งตัวน้ข้ามกับเกาะพีพีเลยผมคิดว่าเกาะพีพีนั้นอยู่ไกลจากชายฝั่งมากๆเลยนะห่างออกไปจากแผ่นดินใหญ่มากๆด้วยเมื่อเทียบกับเกาะรงเกาะลงไม่ได้ไกลจากแผ่นดินใหญ่มากนักในความรู้สึกของผมแต่เกาะพีพีซึ่งเรานั่งเรือออกไปไกลมากๆก็ยังให้ความรู้สึกว่าเกาะที่อยู่ห่างไกลขนาดนั้นของไทยยังมีการพัฒนามากกว่าโดยความเห็นของชาวกัมพูชานะครับก็มาแสดงความเห็นในเรื่องนี้นะครับก็บอกว่ามันไม่แฟร์ตั้งแต่คเเเเอาาากกกพมปรีียยบบัะะงแแลล้ว ในด้านของชื่อเสียงกาะพีพีนั้นอยู่ระดับโลกไปแล้วเกาะลงของเราเพียงแค่เพิ่งได้รับความสนใจในยุคหลังๆซะด้วยซ้ําจากบรรยากาศที่คล้ายๆกับมาลดิฟสเลยก็พยายามบอกนะครับว่าชายหาดสวยงามของเขาเนี่ยเพิ่งจะมีชื่อเสียงอย่างเป็นจริงเป็นจังในยุคหลังๆซะด้ดยซ้ําแต่กาพีพีมีชื่อเสียงมาไม่ต่ำกว่า20-30ปีแล้วจากการที่มีภาพยนตร์ ที่มีชื่อเสียงระดับโลกไปถ่ายทําอยู่ที่อ่าวมายาซึ่งก็อยู่ในโซนของเกาะพีพีนั่นแหละและจากนั้นก็ทําให้นักท่องเที่ยวแห่มากทั้งโลกเลยแน่นอนว่าการพัฒนาที่ผ่านเวลามานับหลายสิบปีแบบนั้น่ะยังไงก็ทําได้สูงกว่าอยู่แล้วต่อให้คุณบอกว่านั่นเป็นเกาะเล็กๆก็ตามอ่ะนะแต่มันจะแฟกว่านี้ถ้าคุณเอามาเปรียบเทียกบกับเกาะทางภาคตะวันออกของประเทศไทยหลายๆเกาะอาจจะมีความคล้ายคลึงกับเกาะลงอยู่บ้างและเกาะลงของเราก็ไม่ได้ธรรมดาเลยทีนี้มีต่างชาติอีกคนนะครับเข้ามาบอกว่า ผมเคยเดินทางไปที่เกาะช้างซึ่งอยู่ใกล้ๆกับกัมพูชานั่นแหละเกาะช้างน่ยจะมีถนนเดินทางรอบเกาะนะและก็เดินทางได้อย่างสะดวกนอกจากนั้นโรงแรมยังมีให้เลือกอย่างหลากหลายด้วยขณะที่เกาะรงในกัมพูชาผมรู้สึกว่าโครงสร้างพื้นฐานยังไม่ได้ครอบคลุมเท่าเกาะช้างเลยและเห็นได้ชัดว่าเกาะช้างนั่นก็ใหญ่โตด้วยจะเห็นได้ชัดว่าผู้คนสามารถขับรถอยู่บนท้องถนนได้อย่างสะดวกสบายมีถนนทาดยางอยู่บนเกาะด้วยอีกต่างหากเกาะรงก็มีด้วยเช่นกันแต่ดูยังไม่ถึงมากนัก แล้วที่ความเห็นถัดมานะครับก็เป็นชาวกัมพูชานะก็บอกว่าทําไมคุณไม่พูดถึงเรื่องของความเป็นธรรมชาติแบบดั้งเดิมบ้างละ่ะถ้าเป็นเรื่องนี้ผมมั่นใจว่าเกาะต่างๆในกัมพูชานั้นสามารถสู้ไทยได้อย่างแน่นอนไม่ได้แพ้ไทยเลยในด้านนี้เกาะลงนะ้ามิชายหาดที่สวยงามน้าําใสและก็เหมาะสำหรับการพักผ่อนแบบเงียบสงบอยู่กับธรรมชาติคือถ้าคุณไม่ได้ต้องการแบบนี้ต้องการความเป็นเมืองคุณไปเกาะที่ประเทศไทยละถูกแล้วเกาะหลายๆแห่งในไทยนั้นแทบจะเป็นเมืองเมืองนึงได้เลย นั่นน่ะไม่ใช่แค่เกาะธรรมดาตัวตัวไปอีกแล้วที่คุณยกมาไม่ใช่เกาะธรรมดาทั้งนั้นนั่นเป็นเกาะระดับท็อปของไทยเลยขณะที่ความเห็นของชาวกัมพูชาอีกคนนะครับก็บอกว่าแต่ถ้าคุณจะพูดถึงการพัฒนาเกาะรงการพัฒนาที่มีอยู่ในยุคปัจจุบันผมคิดว่าไม่ใช่ระดับเกาะระดับไทยๆของไทยแน่นอนอย่างน้นอยๆก็สามารถเทียบกับความเจริญในเกาะระดับกลางๆของไทยได้ ก็อย่างที่มีคอมเมนต์ที่ได้บอกไปก่อนหน้านั้นคือเกาะของประเทศไทยมีการพัฒนามาก่อนหน้านั้นเป็น30ปีและและเกาะทาการท่องเที่ยวม,มาอย่างเนิ่นนานมากๆในขณะที่เกาะลงถ้าจะไปเทียบกับไทยผมก็ยืนยันด้วยเช่นกันว่าอยู่ในช่วงเริ่มต้นแต่อย่างไรก็ตามผมคิดว่าเกาะลงนะตอนนี้สามารถเทียบเคียงได้กับเกาะพังงานที่มีอยู่ในประเทศไทยผมเชื่อว่าคุณน่าจะรู้จักเกาะพังงานอย่างแน่นอนต่อให้จะไม่เคยไปก็ตามเพราะนั่นคือเกาะที่มีชื่อเสียงทางด้านฟูมอน布าติบนชายหาดมากๆ ผมคิดว่าเกาะของเราการพัฒนานตอนนี้เกาะลงก็คล้ายๆกับเกาะพังงานนั่นแหละแต่อย่างไรก็ตามถ้าคุณต้องการที่จะไปเที่ยวเกาะจริงๆนะมันไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปมองที่การพัฒนาอะไรขนาดนั้นแบบนั้นนะคณมองหาเกาะที่มีความจเจริญก็ไปมองหาเกาะที่มีความเป็นเมืองอยู่บนนั้นเลยดีกว่าไม่ว่าจะเป็นเกาะทางฝั่งเวียดนามเนี่ยก็สามารถสนองนี้ทุนได้ถ้าเป็นแบบนั้นนะแต่อย่างไรก็ตามเกาะในแบบของกัมพูชานั้นก็จะคล้ายๆกับบรรยากาศเกาะที่ชื่อว่าเกาะพังงานของประเทศไทยนั่นแหละ เกาะลงเองมีทั้งชายหาดที่คึกคักคล้ากันนะในโซนชายหาดที่คึกคักเราก็มีซึ่งก็เป็นศูนย์กลางการต้องเที่ยวมีปาร์ตี้มีร้านอาหารยามค่ําคืนก็คึกคัก คล้ายๆกับหาดของเกาะพังงานที่เราเห็นภาพอยู่บ่อยครั้งแต่อย่างไรก็ตามพอคุณเอาไปเทียบกับเกาะอ,อื่นๆที่คุณเรียกว่าเกาะธรรมดาบางทีนะี่ะมันไม่ธรรมดาเลยนะสำหรับเราอย่างเช่นเกาะช้างนะผมเรียกแทบจะเรียกได้ว่าเป็นชุมชนชุมชนหนึ่งที่อยู่ในเกาะและนั่นก็เรียกว่าเป็นระดับอำเภอของประเทศไทยเลยแน่นอนว่าการพัฒนายัางไงก็มีอยู่แล้วความสะดวกสบายอะไรต่างๆสามารถพบเจอได้มากกว่าอยู่แล้วนั่นเป็นธรรมดาของประเทศไทยขณะที่ทางฝั่งของต่างชาตินะครับก็ให้ความเห็นว่าเกาะลงของกัมพูชาน่าจะค,คล้ายๆกับเกาะลีเปในยุคแรกๆหรือไม่ แต่ถ้าเป็นในยุคนี้แม้แต่เกาะที่อยู่ห่างไกลแผ่นดินใหญ่ที่สุดของประเทศไทยอย่างในโซนของเกาะลีเป้ก็คือเดินทางห่างไกลออกจากแผ่นดินใหญ่มากๆก,ก,ก็ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกสบายมากกว่านะเห็นได้ชัดว่าเกาะลีเป้ที่อยู่ห่างไกลจากแผ่นดินใหญ่นั่งเรือกันเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยยังมีร้านสะดวกซื้อเลยไม่รู้ว่ามีได้ยังไงเกาะที่อยู่กลางทะเลขนาดนั้น เอาง่ายๆเลยแค่มีร้านสะดวกซื้อผมก็มองว่าเกาะของประเทศไทยก็ยังดูมีการพัฒนาที่มากกว่าอยู่ดีทุกสิ่งทุกอย่างสามารถหาซื้อได้แต่ในบางเกาะของกัมพูชาผมก็สงสัยเหมือนกันนะผมต้องยอมรับเพราะผมไม่ได้เคยไปทุกเกาะขนาดนั้นบางเกาะนะผมก็สงสัยว่าเราต้องเตรียมอาหารไปเองหรือยังเพราะแม้แต่ร้านอาหารยังไม่มีให้เห็นเลยหรือบางทีก็หาเจอได้ยากขณะที่ความเห็นของชาวกัมพูชานะครับก็บอกนะครับว่าคือถ้าคุณต้องการการพัฒนาอยากเห็นการท่องเที่ยวในที่ ที่อยู่ใกล้ทะเลและมีการพัฒนาด้วยคุณก็แค่อยู่ที่สีฮานูวิวแค่นั้นแหละคุณไม่ต้องออกไปเที่ยวเากาะนะอยู่ที่สีฮานูวิวผมคิดว่าจเจริญกว่าหลายๆเกาะของไทยแน่นอนคือถ้าเป็นเช่นนั้นนะ่ะคุณควรอยู่ที่ในตัวเมืองดีกว่าไม่ต้องออกไปที่เกาะล็อกอันนี้ก็พยายามบอกนะครับว่าคือถ้าชอบความสีวิไลมีสีมีสันสักหน่อยนะครับก็อยู่ที่ตัวเมืองอย่าไปที่เกาะเลยดีกว่า แต่ขณะที่ความเห็นนี้มุมมองนะครับชาวกัมพูชาอีกคนก็บอกว่าแต่สิ่งที่ชาวต่างชาติพูดมาเนี่ยสำหรับผมก็ถือว่าเป็นการเปิดมุมมองนะเราก็จะได้เห็นว่าในยุคนี้น่ยเกาะของเราที่มีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นมีการท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวเริ่มเข้ามาเนี่ย ในยุคนี้ปัจจุบันเราอยู่ในจุดไหนเมื่อเทียบกับไทยเราจะได้รู้ว่าเพื่อนบ้านเขาไปถึงไหนแล้วไม่ใช่ว่าเห็นแค่ว่าเกาะของเราเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแต่ก็ไม่รู้เลยว่าที่ที่เป็นที่น่าสนใจหรือว่ามีการพัฒนามากจริงๆของเพื่อนบ้านนะอยู่ในจุดไหนสรับผมก็ขอบคุณความเห็นของต่างชาติที่ทําให้เราได้เปิดมุมมองขณะที่ความเห็นถัดมาครับบอกว่าพวกเขาน่าจะดูที่จํานวนนักท่องเที่ยวด้วยนะดูที่เกาะของประเทศไทยหลายๆแห่งที่ต่างชาติเรียกว่าเป็นเกาะธรรมดาเนี่ย เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยอดนิยมคือคักทั้งนั้นเลยที่บอกว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมดาจานวนคนไปเที่ยว่ยก็มีเยอะกว่ามากแล้วแค่นั้นก็สามารถสร้างเม็ดเงินได้อย่างมหาศาลแล้วก็มีจํานวนเงินที่เอาไปพัฒนาตัวเกาะได้มากกว่าในทางตรงกันข้ามในเกาะลงแม้ว่าจะเป็นเกาะยอดนิยมของกรัรมพูชาแต่อย่างไรก็ตามนักท่องเที่ยวไม่ได้เยอะเทียบเท่ากับเกาะของไทยขนาดนั้น เกาะที่เขาเรียกว่าธรรมดาของไทยนักท่องเที่ยวยังเยอะกว่าเลยแต่อย่างไรก็ตามเรายังยืนยันจุดเด่นทางด้านของความเป็นธรรมชาติใครก็ตามที่อยากหลีกหนีความวุ่นวายไม่พุกพ่านแบบเกาะพีพีหรือเกาะยอดนิยมในไทยเนี่ยมาที่กัมพูชาให้สิ่งนี้ได้มากกว่าคือการที่จะมีนักท,ท่องเที่ยวเดินกันเต็มชายหาดเนี่ยมันน้อยครั้งมากๆนะที่จะเป็นแบบนั้นแต่อย่างไรก็ตามนี่คือข้อดีและจุดเด่นที่มีอยู่ณนะตอนนี้คนที่มาเที่ยวที่กัมพูชานหะพวกเขาก็มองเห็นสิ่งนี้กันทั้งนั้น แต่ใครที่ชอบคนเยอะๆนไปที่ประเทศไทยนั้นถือว่าถูกต้องแล้วความเห็นตัดมานะครับก็บอกว่าจํานวนคนที่เยอะมักจะเกี่ยวข้องกับจํานวนการพัฒนาที่เกิดขึ้นอยู่เสมอนั่นหมายถึงว่าที่พักก็จะมีจานวนเพิ่มมากขึ้นด้วยถนนหนทางก็ต้องเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้มันรองรับกับผู้คนที่เข้ามาแน่นอนว่าถ้าเป็นเช่นนั้นน่ะเกาะของไทยยังไงก็ดีกว่าอยู่แล้วในแง่ของการพัฒนา ทีนี้นะครับก็หนีไม่พ้นจริงๆนะครับมีคนเอาเกาะลงไปเทียบกับเกาะกูดด้วยเช่นกันนะครับที่นี้เรามาดูกันนะครับว่าเกาะกูดของไทยนะครับอยู่ในมุมมองของชาวกัมพูชานี่ถือว่ามีการพัฒนามากแค่ไหนโดยในความเห็นของชาวกัมพูชานะครับก็บอกว่าเกาะรงไม่ต้องไปเทียบที่ไหนไกลเลยนะเพราะผมก็ไม่รู้ว่าเกาะส่วนอื่นของไทยเป็นยังไง แต่ถ้ามองในมุมมองเปรียบเทียบกับเกาะกูดนี่ผมจะพอเห็นภาพมากขึ้นได้ถ้าเป็นเช่นนั้นผมคิดว่าเกาะโรงน่าจะมีการพัฒนาที่สูงกว่าเกาะกูดนะทั้งมีพื้นที่ที่ใหญ่กว่าแม้ว่าจะเล็กน้อยก็ตามความเป็นธรรมชาติรวมไปถึงสิ่งที่มีอยู่ในตัวเกาะน่าจะมากกว่าเกาะกูดถ้าจะไม่ผิดผมเคยไปที่เกาะกูดด้วยเช่นกันเกาะกูดนั้นมีการพัฒนามีนักท่องเที่ยวเยอะแต่อย่างไรก็ตามการพัฒนาไม่ได้โดดเด่นไปจากเกาะลงเลยอันนี้คือความเห็นหนึ่งนะครับ ขณะที่บางคนนะครับก็เข้ามาบอกนะครับว่าแต่ถ้าเป็นในพาร์ทของที่พักที่มีให้กับนักท่องเที่ยวเกาะกูน่าจะทําได้เหนือกว่าเกาะลงนะและนอกจากนั้นการเดินทางในโตเกาะก็ด้วยเช่นกันความโดดเด่นของกเ,าเองกะะเาเกะในประเทศไทยก็คล้ายๆกับส่วนอื่นๆของประเทศไทยก็คือไทยมักจะลงทุนในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเห็นได้ชัดเลยว่าการลงทุนเกี่ยวกับถนนหนทางประเทศไทยนะโดดเด่นทางด้านนี้ทําให้แม้กระทั่งเกาะที่อยู่ห่างไกลามากๆหรือแม้กระทั่งเกาะเล็กๆที่ไม่ได้มีจํานวนคนเยอะแยะอะไรมากมายก็ยังมีถนนมีการเดินทางที่อยู่ในระดับที่ดีอยู่ เอาจริงเกาะลงท่าพัฒนาพื้นที่การเดินทางให้ถูกถึงไปทั้งเกาะได้อย่างสะดวกคล้ายๆเกาะกูดผมคิดว่าแค่นั้นก็เพียงพอแล้วแม้ว่าเกาะกูดจะไม่ได้พัฒนาระดับสูงของไทยแต่อย่างไรก็ตามนั่นก็ถือว่าเป็นที่น่าพึงพอใจและก็เข้าคุณสมบัติเกาะที่เหมาะกับการท่องเที่ยวได้แล้วเกาะที่เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวมันจะเป็นความธรรมชาติอย่างเดียวไม่ได้การเดินทางต้องอยู่ในระดับที่พอใช้ได้ด้วยนั่นจึงทําให้การเติบโตทางด้านการท่องเที่ยวจะไปได้ไกลกว่าขณะที่ความเห็นชาวกัมพูชาอีกคนนะครับก็เขา้าบอกว่า โอ้นี่เกาะกูดนั้นพัฒนามากกว่าเกาะลงอีกเลรอเนี่ยผมเข้าใจมาตลอดว่าเกาะกูดนั้นเป็นเกาะเล็กๆข,ของไทยที่อาจจะมีธรรมชาติที่สวยงามเพราะผมก็เห็นว่าทะเลสวยมากๆเลยแต่ก็ให้บรรยากาศคล้ายๆกับเกาะทางฝั่งของกัมพูชาด้วยเช่นกันแต่อย่างไรก็ตามนะผมก็ตกใจเล็กน้อยถ้ามีคนบอกว่าเกาะกูดพัฒนากว่าเกาะลงขณะที่ความเห็นถัดมานะครับก็เข้ามาบอกว่าคุณก็ลองถามเพื่อนๆของคุณหรือคนที่เคยไปเกาะกูดดูสิอันที่จริงแรงงานในกัมพูชาก็ไปทำงานที่เกาะกูดเยอะนะจะเห็นได้ชัดว่าความโดดเด่นของเกาะกูดก็คือสัญญาณอินนเอร์็ การเข้าถึงสัญญาณมันสามารถเข้าถึงได้ทั้งเกาะเลยนั่นก็ต้องยอมรับว่าบริษัทยักษ์ใหญ่ของไทยที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของโทรคมนาคมนั้นค่อนข้างจะโตเต็นามากๆพรากเขาสามารถทําให้สัญญาณสามารถทั่วถึงได้ทั้งเกาะไม่ว่าจะเป็นเกาะไหนๆก็ตามว่าแต่มีนักท่องเที่ยวขึ้นมาหน่อยประเทศไทยไม่พลาดที่จะทําเรื่องนี้ให้สมบูรณ์นอกจากนั้นสิ่งที่เหนือเกาะย่างเห็นได้ชัดก็คือเรื่องของถนนนี่แหละถนนแม้ว่าเกาะกูดจะไม่สมบูรณ์แบบอะไรมากนะแต่ก็เป็นถนนที่ทําให้สามารถเดินทางไปทั่วเกาะได้อย่างสะดวกกว่านั่นคือสิ่งที่ผมเห็นนะ แนะนอกจากนั้นแล้วไฟฟ้าใช้ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาแทบจะมีหน่วยงานเกี่ยวกับการไฟฟ้าอยู่ที่บนเกาะแห่งนั้นด้วยดังนั้นการใช้ไฟฟ้านั้นจึงค่อนข้างสเสถียรมากๆแม,ม,ม้สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติจะดูคล้ายกันแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่เหนือกว่าก็คือส่วนที่ผมว่ามานั่นแหละแต่เอาจริงเกาะลงแม้ว่าจะมีการพัฒนาเกิดขึ้นมีรีสอร์ทมีร้านอาหารเกิดขึ้นมา,นนมาออกมายสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่ในพื้นที่ต่างๆแต่มันยังไม่ทั่วถึงถนะ้าเทียบกับเกาะกูดเกาะกูดเรียกว่ามีหลายโซนมากๆแต่ขณะเดียววกกกกันชาาาาายหดขอออองงงเเเะะะลจจมีีททื่่ ขณะที่ความเห็นถัดมาก็เข้ามาโต้แย้งนะครับก็บอกว่าแม้ว่าเกาะลงจะมีทางเลือกของชายหาดที่มากกว่าแต่การเข้าถึงชายหาดผมคิดว่าในเกาะก,กูดน่าจะง่ายกว่าเพราะว่าสามารถเดินเชื่อมโยงหรือไม่ก็มีเส้นทางสำหรับการไปที่ชายหาดในระดับที่สะดวกกว่า ชายหาดบางแห่งในเกาะลงนั้นยังไม่ได้สะดวกมากนักในการที่จะเดินทางเข้าไปในขณะที่เกาะกูน,นั้นแทบจะมีถนนแล้วก็เข้าไปถึงที่พักแล้วก็ไปถึงชายหาดได้อย่างสะดวกมากผมคิดว่าส่วนนี้น่าจะเรียกว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการท่องเที่ยวที่ไทยทาทั้งภาครัฐทั้งภาคเอกชนภาคเอกชนเองของไทยนั้นก็ลงทุนมหาศาลเลยเกี่ยวกับการสร้างที่พักซึ่งผมไม่แน่ใจว่าถนนบางเส้นเป็นของภาคเอกชนหรือไม่เพราะการเดินทางบางทีต้องตัดผ่านที่พักไปแต่นั้นเป็นส่วนที่ทําให้เกาะโดยภาพรวมความสดวกสมายออกมาดูดีกว่าของกัมพูชาได้นั่นเอง ขณะที่ความเห็นต่ม,มาครับก็บอกว่าแต่อย่างไรก็ตามผมมองว่าเกาะลงใหญ่กว่าเกาะกูดนะและถ้าพัฒนามากกว่านี้ก็อาจจะเกินเกาะกูดไปได้อย่างแน่นอนอาจจะเป็นเมืองเล็กๆย่อมๆที่สูสีกับเกาะระดับทับๆของไทยได้เกาะกูดนะผมคิดว่าไม่ได้ถึงขั้นทันสมัยอะไรมากมายนะห่างไกลจากคาว่าทันสมัยเลยนั่นอาจจะเรียกว่าเป็นเกาะที่มีความเป็นธรรมชาติมากกว่าขณะที่ความเห็นต่ม,มานะครับก็บอกว่าคุณพูดอย่างนี้คุณไม่รู้จริงๆหรือว่าเกาะระดับทอบของประเทศไทยนะมีอะไรบ้าง ผมคิดว่าเกาะลงยังห่างไกลกับการที่จะเปรียบเทียบกับเกาะระดับท็อปๆของไทยได้นะผมก็ไม่แปลกใจหรอกที่ต่างชาติจะมองว่าแม้กระทั่งเกาะพีพีเขายังเรียกว่าเป็นเกาะธรรมดาในไทยเลยแสดงว่ามันต้องมีเกาะที่พัฒนามากกว่านั้นเยอะผมได้ยินมาว่าเกาะบางแห่งถึงขั้นมีห้างสรคปสานใหญ่โตอยู่ในเกาะด้วยซึ่งดูงแล้วนั่นน่าจะเทียบกับเมืองที่อยู่บนแผ่นดินใหญ่เลยทีเดียวขณะที่ความเห็นต่อมาครับก็บอกว่าถ้าพูดถึงเกาะที่พัฒนามากที่สุดของประเทศไทยก็คงหนีไม่พ,นพ้นเกาะภูเก็ต หลายๆคนอาจจะไม่อยากนับเกาะภูเก็ตว่าเป็นเกาะเพราะนั่นแทบจะเป็นเมืองที่อยู่บนเกาะแล้วในยุคปัจจุบันอย่างไรก็ตามถ้ามองในลักษณะาทางภูมิศาสตร์ภูเก็ตก็ยังถือว่าเป็นเกาะอยู่ดีเกาะภูเก็ตนั้นมีสิ่งอำนวยความสะดวกจริงอย่างห้างสรรพสินค้าสิ่งนี้เกิดขึ้นในเกาะสมุยด้วยสิ่งที่สร้างความแตกต่างอีกอย่างหนึ่งคือโรงพยาบาลน,นี่แหละโรงพยาบาลที่อยู่บนเกาะผมคิดว่านี่คือความทันสมัยอย่างหนึ่งเลยโดยความเห็นตัดมานะครับก็เข้ามบอบอกว่า ที่ไม่ค่อยอยากจะนับภูเก็ตว่าเป็นเกาะเล่ามาเปรียบเทียบก,กับเกาะต่างๆในประเทศอือ่นๆนั่นก็เป็นเพราะว่าภูเก็ตนั้นเป็นตัวจังหวัดด้วยนั่นก็ไม่ต่างอะไรจากการที่ในเกาะนั้นมีหลายเมืองอยู่ในเกาะแต่ถ้าเป็นเกาะสมุยสำหรับผมน่าทึ่งนะผมรู้สึกค่อนข้างทึ่งก,กับเกาะสมุยซะมากกว่า กาะสมุยเรียกว่าเป็นเกาะได้อย่างเต็มปากเลยเพราะว่านั้นไม่ใช่ตัวจังหวัดแต่อาจจะเป็นเกาะที่มีความเป็นเมืองมีความเจริญอยู่ในนั้นซึ่งทีนี้ถ้ามองไปที่เกาะที่พัฒนามากที่สุดถ้าตัดภูเก็ตออกไปผมคิดว่าลําดับถัดมาควรจะเป็นเกาะสมุยทีนี้ผมก็มองว่าเกาะลงนั้นยังห่างไกลจากเกาะสมุยมากๆเลยที่เกาะสมุยนั้นมีแหล่งช้อปปิ้งหลายที่ไม่ใช่แค่ห้างสินค้าห้างสินค้านั้นมีแน่นอนอยู่แล้วเป็นห้างขนาดใหญ่ที่อยู่ใจกลางในพื้นที่ใกล้ๆกับชายหาดมีร้านค้ามีร้านอาหารมากมายเต็มไปหมด ไหนจะมีซูเปอร์มาร์เก็ตระดับนานาชาติมากมายที่มีแยกย่อยออกไปไหนจะซูเปอร์มาร์เก็ตในแบบของท้องถิ่นเองก็มีอยู่ด้วยเช่นกันและไหนจะมีสนามบินนานาชาติที่อยู่บนเกาะด้วยทั้งหมดที่ว่ามามันคงต้องใช้เวลานานมากๆยกเว้นเสียแต่ว่าเกาะลงจะได้รับความนิยมเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนเทียบเคียงกับเกาะสมุยได้แบบนั้นความเจริญก็อาจจะเกิดขึ้นไวก็เป็นได้และสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับขอ,ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนละกันขอขอบคุณสักรับชมนะครับ ถ้าผู้ชมมีความเห็นอย่างไรอย่าลืมฝากความเห็นไว้ด้วยถ้าชอบการเล่าสไตลน์นี้มาติดตามกันต่อในหัวข้อถัดไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ